นอนไม่หลับในทางการแพทย์มองอย่างไรและเราจะต้องรักษาและปรับพฤติกรรมอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในทางการแพทย์นอนไม่หลับมีทั้งการนอนไม่หลับแบบชั่วคราวและแบบที่เป็นโรคการนอนไม่หลับมีตั้งแต่อาการนอนไม่หลับซึ่งเราก็จะพบได้ราวๆ 30-35% อันนี้เป็นอาการซึ่งเกิดขึ้นได้ชั่วคราวบางครั้งเวลาเครียดหรือว่ามีภาระอะไรที่เราอาจจะต้องทำในวันรุ่งขึ้นเราก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาการนะคะหากมากกว่านั้นแพทย์จะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับเมื่อไหร่ก็ตามที่อาการเหล่านี้เป็นมากกว่า3คืนขึ้นไปต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นมากกว่า3เดือนอันนี้ก็จะกลายเป็นโรคนอนไม่หลับซึ่งอันนี้เราก็จะพบกันราวๆที่สัก 10% ของประชาชนทั่วไปดังนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการของโรคนอนไม่หลับก็คือเป็นค่อนข้างเรื้อรังเป็นมากกว่า3เดือนขึ้นไปอันนี้ก็แนะนำว่าควรรักษาค่ะการนอนไม่หลับมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับเป็นได้หลายอย่างค่ะนอนไม่หลับเนี่ยเป็นได้ทั้งสาเหตุของโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจบางทีก็เป็นแค่เรื่องของความเครียดเช่นบางทีมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะปิดสวิตช์ความคิดไม่ค่อยได้หรือว่าเป็นโรคทางกายเช่นเป็นหอบหืดเป็นโรคหัวใจทำให้นอนราบไม่ได้หรือว่าต้องลุกมาไอตอนกลางคืนการนอนไม่หลับมีวิธีการรักษายังไงเหรอครับปัจจุบันนี้เรื่องของการนอนไม่หลับจะแนะนำให้รักษาที่สาเหตุก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆก็จะแนะนำไปเรื่องของการปรับพฤติกรรมก่อนทีนี้ถ้าปรับพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็อาจจะยังใช้ยาได้ปัจจุบันยานอนหลับก็ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าขอให้ได้รับการดูแลภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ซื้อยานอนหลับเองเนื่องจากยานอนหลับที่ขายตามท้องตลาดอาจจะมีโอกาสดื้อติดในผู้สูงอายุอาจจะมีเรื่องของการพลัดตกหกล้มเดินเซซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลในระยะยาวจะทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมแล้วก็แย่ลงค่ะแล้วโรคนอนไม่หลับรักษายังไงครับถ้าเป็นฝั่งที่เป็นตัวโรคเนี่ยเราจะแนะนำเป็นเรื่องของการรักษาด้วยการไม่ใช้ยาเป็นหลักเพราะว่าพอเป็นโรคเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีลักษณะของอาการที่เรื้อรังทีนี้ถ้าเราต้องใช้ยากันไประยะยาวก็มักจะมีความเสี่ยงแล้วก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนำในเรื่องของการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีงานวิจัยมากมายที่พบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยได้ผลแล้วก็สามารถทำให้คนไข้หยุดยาได้แล้วก็มีสุขอนามัยการนอนที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถปรับวิถีชีวิตให้ล้อไปกับวงจรการนอนหลับเป็นการปรับเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะเพื่อให้สุขภาพการนอนดีขึ้นค่ะหากใครที่มีอาการนอนไม่หลับอาจารย์แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงๆจะสังเกตว่าเวลาเรานอนไม่หลับเราทรมานมากนะคะคืออยากนอนแต่นอนไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนำให้เข้ารับการรักษาหรือว่าปรึกษาแพทย์คุณหมอเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโรคทางกายก็รักษาโรคทางกายเกิดจากโรคทางใจเราก็รักษาโรคทางใจหรือเกิดจากปัญหาพฤติกรรมเราก็ปรับพฤติกรรมกันค่ะอาจารย์แนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้อันดับแรกหัวใจของการนอนหลับที่มีคุณภาพคือความสม่ำเสมอเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์อาทิตย์2คือ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยต้องการการคูลดาวน์ต้องให้เวลาอย่างน้อยประมาณ60นาทีก่อนเข้านอนทำกิจกรรมที่มีคีย์เวิร์ดคือคำว่าผ่อนคลายซึ่งคำว่าผ่อนคลายในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอเนื่องจากแสงสีฟ้าจะทำให้การหลั่งเมลาโทนินของเราถูกยับยั้งไป2คือคอนเทนต์ในหน้าจอส่วนใหญ่ไม่ค่อยชวนนอนอันดับที่3ก็คือเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าจะแนะนำให้มีการขยับร่างกายหรือว่าการออกไปเจอแสงจะช่วยให้การตื่นนอนในตอนเช้าเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นแล้วก็สดชื่นมากขึ้นเตียงนอนอยากให้มีไว้สำหรับการนอนหลับเท่านั้นไม่อยากให้ทำกิจกรรมอะไรบนเตียงเยอะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขามีบอดี้เมมโมรีนะคะหรือว่าเขามีความจำของร่างกายนั่นเองถ้าเกิดเราทำกิจกรรมเยอะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือดู Netflix หรือว่าดูโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆร่างกายเขาก็จะจำว่าอ๋อบนเตียงเนี่ยไม่ได้เป็นที่สำหรับการหลับนะร่างกายเขาจะไม่ได้ผลิตการนอนดังนั้นเนี่ยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอื่นบนเตียงนอนค่ะการนอนไม่หลับอาจสร้างความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจควรรักษาและแก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ make sure ก่อน make new สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม